สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากฤดูฝนที่ผ่านมาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำได้ใช้หลายวิธีในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นระบบพื้นที่ปิดล้อมระบบท่อระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับวันนี้ดิฉันจะพามาพบกับระบบใหม่ที่นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนั่นคือระบบอุโมงค์ระบายน้ำสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่กับคุณเชิดศักดิ์สิริวัฒนกุลนายช่างเครื่องกลชำนาญงานกองระบบอาคารบังคับน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะอยากทราบการทำงานของอุโมงค์แห่งนี้ค่ะครับอุโมงค์แห่งนี้รับน้ำในพื้นที่เขตพญาไทเขตดินแดงเขตห้วยขวางนะครับโดยพื้นที่หลักอยู่ในถนนสายหลักคือถนนวิภาวดีถนนประชาสงเคราะห์ถนนพญาไทครับหมายถึงว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตดังกล่าวที่พูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเส้นทางการไหลของน้ำจากอุโมงค์แห่งนี้เพื่อจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้องผ่านที่ไหนบ้างคะครับเริ่มต้นจากอาคารบึงรับน้ำมักกะสันคือแห่งนี้ครับแล้วก็ไปที่อาคารรับน้ำแสนเลิศอาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์อาคารรับน้ำเชื้อพระรามแล้วก็สูบออกที่สถานีสูบน้ำคลองขุดปะช่องลมครับโดยเส้นทางนี้การระบายน้ำแห่งอย่างนี้ก็คือจะช่วยเร่งระบายน้ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่กล่าวมาถึงสักครู่ถูกต้องครับนอกจากการระบายน้ำในสถานะปกติที่มีสถานีสูบน้ำหลักในพื้นที่แล้วกรุงเทพมหานครยังมีอุโมงค์ระบายน้ำที่อยู่ใต้ดินที่จะช่วยเร่งระบายน้ำตามสถานีสูบน้ำต่างๆออกจากพื้นที่โดยเร็วครับในอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำคลองขุดปะช่องลมแห่งนี้เริ่มต้นจากบึงมักกะสันสู่ทอดไปตามแนวทางรถไฟผ่านอาคารรับน้ำสันเลิศอาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์อาคารรับน้ำเชื้อพระรามลงสู่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมกับพื้นที่ที่รับน้ำอยู่ในเขตเริ่มต้นตั้งแต่เขตห้วยขวางดินแดงพญาไทราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรยานาวาเขตวัฒนาแล้วก็บางส่วนของเขตของเตยครับค่ะแล้วสถานีสุดท้ายก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือสถานที่ไหนคะครับสถานีสุดท้ายที่จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สูบน้ำจากบึงมักกะสันเนี่ยฮะก็จะลงที่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมนะฮะก่อนที่จะออกแม่น้ำเจ้าพระยาครับงั้นขอทีมงานตามไปดูที่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมได้ไหมคะได้ครับผมค่ะงั้นท่านผู้ชมตามไปค่ะที่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมซึ่งเป็นช่วงปลายของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจากอุโมงค์มักกะสันการทำงานของสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมนี้เป็นยังไงอะคะครับเมื่อมีฝนตกในพื้นที่นะครับเราก็จะเปิดประตูระบายน้ำตามอาคารรับน้ำทั้ง4แห่งที่ทอดผ่านอุโมงค์ครับแล้วก็จะสูบออกที่สถานีสูบน้ำของคลองขุดวัดช่องลมแห่งนี้ครับแล้วความสามารถในการสูบน้ำของสถานีแห่งนี้เป็นปริมาณเท่าไหร่คะครับถ้าเดินรวมกันทั้งหมดจำนวน5เครื่องก็สามารถสูบออกได้ในปริมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วช่วยระบายน้ำในพื้นที่ที่อุโมงค์นี้หรือสถานีสูบน้ำแห่งนี้ช่วยเนี่ยค่ะช่วยในพื้นที่ไหนบ้างอะคะครับตามแนวถนนวิภาวดีพญาไทเพชรบุรีพระราม1นะครับถนนพระราม4แล้วสูบออกในที่คลองขุดวัดช่องลมแห่งนี้ครับจากสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมแห่งนี้ต้องระบายผ่านจุดไหนก่อนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างอะคะครับเมื่อน้ำมาถูสู่สถานีสูบน้ำของขุดวัดช่องลมแล้วก็จะสูบ
ออกแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับโดยไม่ต้องผ่านคลองหรือว่ามีคลองรองรับน้ำก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคะครับผ่านคลองขุดระยะคลองขุดวัดช่องลมระยะทาง1,750เมตรครับค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนที่จะให้มามีส่วนร่วมในการช่วยระบายน้ำกับหน่วยงานของเราบ้างไหมคะครับก็ขอฝากประชาชนว่าเรื่องการทิ้งขยะลงในคลองซึ่งจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำครับก็ขอฝากประชาชนเรื่องนี้ครับเรื่องครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณเชิดศักดิ์นะคะที่ให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดการทำงานของระบบอุโมงค์ระบายน้ำที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครของสำนักการระบายน้ำแล้วกลับมาพบกันใหม่กับข่าวสำนักการระบายน้ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจากนี้แรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิต